สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บุญบูเกมมิ่งชาแนลกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเกม Underlord นะครับผมแล้วก็กำลังจะแข่งรอบที่2ในทัวร์นาเมนต์ของทางเพจ Bootstack Thailand นะครับผมมันเป็นทัวร์นาเมนต์ Dota Underlord นะครับผมอันนี้จะเป็นรอบที่2รอบแรก64คนคัดเหลือ32คนแต่ว่ารอบที่แล้วมีคนแพ้บายไป3คนก็จะเป็น5เต็ม8แหละแล้วแข่งเอา4คนอันดับแรกเข้าสู่รอบที่2รอบที่2จะคัด32หรือ16คนถ้า4อันดับแรกก็จะเข้ารอบนะครับตอนนี้ผู้เล่นครบแล้วแล้วก็ทางแมตช์กำลังจะเริ่มแล้วนะครับผมเข้าสู่เทิร์นที่1แล้วนะครับผมโอเคได้แบทไรเดอร์มา2ตัวนะครับเทิร์นนี้แบทไรเดอร์นะก็ต้องหยิบแบทแล้วล่ะแหมตัวมาขนาดนี้โอเคต่อไปก็เลือกแบทกับรัชชามาแหละตัวมันมาโทไนท์อ่ะต้นเกมก็ใช้ได้อยู่ถ้าตัวมันมานะคอมเมนต์กันได้นะครับผมแนะนำกันได้เลยเต็มที่เลยนะโดยเลือกได้ตามสเต็ปตามสเต็ปเกมมิ่งได้โทรมาหนึ่งตัวแล้วก็หยิบในส่วนของแบลเดอร์ตัวที่2มามีใครได้2ดาวมาบ้างไหมเธอแรกโว้วบาวตี้ฮันเตอร์2ดาวกันเวทด้วยนะครับผมส่วน Lord of Fight ของเกมสูงสุดก็จะเป็นยุนนะยุนคุ้นๆกันอยู่แล้วก็เล็กซ่ากับวอลล็อกนะครับผมเทิร์นที่3มีเกาะมีรีมานาแล้วก็ขอเป็นรีมานาแล้วกันหรือตีเร็วดีตีเร็วหรอขอเป็นรีมานาแล้วกันมันใช้ได้หลายตัวได้เคียออสมา2ตัวแล้วก็โอเคตัวมันมาในทางของส่วนของโทไนท์อ่ะเคียออสเปลี่ยนโมเดลโคตรสวยบอกเลยต้องล็อกเลยเพราะตังค์ไม่พอตัวมันมานะก็ต้องหยิบถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากใช้เล่นทางโทไนท์หรอกเล่นยากเจอทีมบาลานซ์ที่แบบเมตาโหดๆของแพทคนเล่นเก่งๆอ่ะหงอยเหมือนกันอ่ะโดนกระทืบเละเทะเลยก็ต้อง4วีแล้วล่ะน้ำหมดคอแห้งแน่เลยไปทำน้ำไม่ได้ด้วยเคียวนะอีกตัวหนึ่งแต่มันไม่ยืนคู่กันอยู่ดีป่ะทำไงที่มันถึงจะยืนคู่กันอย่างนี้มันจะยืนคู่กันไหมหลบมุมเพื่อดูกันไปตรงๆเลยเนี่ยคอสดาบใหม่โคตรสวยอ่ะเอาแหละเจอหลอดเอาไว้ของเกมด้วยเทิร์นแรกไหวปะวะวอลล็อกขอยืมวอลล็อกมาเผื่อนะแล้วก็วีนอมมาเผื่อเผื่อได้ใช้ตาแรกชนะเปิดเกมได้สวยที่5จะได้ตัวอะไรมามูไรเดอร์นะได้มูไรเดอร์มา Nova might win this all on her own ขอเป็นเคียวไนท์2ตัวแล้วกันเคียวไนท์2ตัวโอเคอย่างน้อยมันก็น่าจะยืนคู่กันแหละ
แล้วก็ถ้าเป็นในตัวของ Warlock เหรอจุดด้อยของ Knight คือมันไม่มีสกิลที่มันเป็น AOE ส่วนใหญ่จะเป็นพวกฮิลบัฟเพิ่มเลือดนะแล้วก็ทำดาเมจให้ตัวเองอ่ะส่วนใหญ่นะแต่จะไม่มีสกิลที่แบบเป็น AOE แบบเวทบือๆวาวาแบบทางอะไรวะทางอะไรวะต้องทางอะไรวะทางปักหรือว่ามอฟฟินนะเดี๋ยวลองดูแก้เดี๋ยวลองดูว่าเราจะแก้เกมยังไงเนชาโดฟินหยิบไม่ได้แน่ๆเพราะว่ามันมีปักเหรอถ้าเป็นคอมโบปักก็โอเคนะปักกับดาร์คไนท์ที่เราจะต้องใช้ในอนาคตคิวบิลด์ได้ร่วมเอ็นสเตทคืออะไรวะงงเข้าสู่เทิร์นที่6ได้ตัวมาจริงตัวมาเนี่ยตัวมา just like the old days ตัวมาก็ต้องหยิบแล้วล่ะมาเป็นอัศวินหมดเลยก็ตัวมาทำยังไงอ่ะ hard rate เหรอน่าสนนะถ้าเป็น hard rate เอาแหละสลักแล้วเอาแล้วไม่เปลี่ยนเป้าหมายอัตโนมัติอ่ะมานาไม่ขึ้นด้วยมีสีวิไม่ช่วยด้วยไวเลือดถึงรีฟื้นฟูพลังชีวิตโอเคแพ้ไปตามสเต็ปฮาร์ดเลดไม่ได้เพราะมีมูลสแปมดาเมจอยู่แล้วยังไงวีนอมเหรอวีนอมวอลล็อกมาทั้งคู่เลยแล้วก็ปักก็มาโอมินัยก็มาขอเป็นโอมินัยแทนแล้วกันเพราะว่าในตัวของมานาก็ขอใส่เป็นนี้สีวิเป็นนี้แล้วก็ชาโดว์ชาแมนก็โอเคโอ้กระตุกยังไงถ้าตัวมาไหนไม่รู้ว่าจะโดนหลอกหรือเปล่าอ่ะถ้าตัวมาแบบนี้บางทีแบบเล่นฟูตั้งแต่เวลแรกแล้วโดนหลอกไงตกไปทีนึงแฟนทอมไม่เป็นไรตอนนี้พอดีเอ็กพอร์ตไฟล์ของแมตช์ที่แล้วอยู่นะมันเลยกระตุกแมตช์ที่แล้วผมทำเป็นบันทึกด้วยไงแล้วทางโปรแกรมของAdobe เพิ่งexport file ก็เลยกระตุกนิดนึงนะได้ตัวอะไรมั้ยโอเคแบทไรเดอร์ขึ้นเวล2นะแล้วก็ตัวอื่นไม่มีได้ปักขึ้นเวล2แต่ว่าอีกตาหนึ่งถึงจะใส่ปักได้นะแนะนำเอาไงดีเป็นไนท์2แล้วกันแนวหน้าไป4วิก็ขอเป็นค่อยว่ากันตาหน้าตานี้ก่อนหยิบปักไม่อีกหนึ่งตัวนะครับโอเคไหวปะวะโอ้ลุ่งอย่างไวเลยอะสลาร์กโดนเบิร์นด้วยอันติเมทซีซั่นนี้น่าจะมาหรอเละเลยแบ็กชิคเก้นไก่ดำเหรอที่ไก่ดำนะโดนไป8แต้มนะเทิร์นนี้นะเทิร์นหน้าได้เพิ่มอีก1ตัวก็จะเป็นอะไรดีกาชาเหรอหรือว่าโอมินัยสกิลถ้าไม่ได้หวือๆบ่อยๆแม่งไม่ค่อยมีประโยชน์พูดเป็นเล่นไปกับเกิน1ไนท์เกิน1โอเคไนท์4โทร2โทร3ไนท์4แล้ว4ก็ต้องเป็นแน่นอนแล้วมานาก็ต้องแน่นอนปะทะกันซึ่งๆหน้าเลยมารีโหลดหนึ่งทีตัวไม่มีอะไรเลยปักน่าจะรอไปคอมโบกับทางดาร์คไนท์ท้ายเกมนะเหมือนเราใช้ตั้งเปลืองมากเลย
โว้วยังร้อยอยู่เลยเหรอไลแคนมีบลิงค์โอเคสแคปปี้ตาสิบแล้วไปเริ่มมาอีกหนึ่งตัวได้เริ่มเก็บตังค์บ้างแล้วพอแล้วใช้ตังค์เปลืองมากแล้ว22แล้วบริหารเงินยังไงให้มันแบบได้ตังค์เยอะอย่างนี้30แล้วเนี่ยลดสไตล์หรอหรือยังไงคนนี้ก็9เหมือนกันจนพอๆกันนี่ก็รวยอีกแล้วเล่นยังไงให้มันรวยวะนี่เพิ่ง10กว่าบาทเองเนี่ยยังงงอยู่เหมือนกันพักกันสักครู่นะหิวไม่ทันแต่สตาร์ททันไหมสตาร์ทสักตัวนึงราชาเฮกสักตัวนึงเฮกสักตัวนึงได้อยู่ดาเมจได้โอเคชนะได้ชนะคลิปได้ก็สบายใจมันเจ็บไปตรงเมื่อกี้โดนไป8แต้มนี่แหละมันเลยไม่ไหวราชาเปลี่ยนโมเดลมีหมวกขึ้นมาอ๋อขึ้นเวล2ไงเทนดิสเอ็ดเคออสรอขึ้นแล้วก็อัปดอนรอขึ้นนะมีเอจิสแทบจะไม่ต้องคิดผมขอหยิบเอจิสเลยนะเพราะมันจำเป็นมากสำหรับการเล่นที่แบบท้ายเกมอ่ะสำคัญมากบางคนแบบอาจจะไม่คิดสำคัญคิดว่าไม่สำคัญถ้าไม่เจอสถานการณ์นั้นจริงๆอ่ะโอมินัยรอขึ้น2อัปดอนรอขึ้นอัปดอนไม่มีโอเคน่าจะไปทางของไนโธนะโอเคเอ็กซ์พอร์ตเสร็จแล้วปิดได้เลยกระตุกไหมช่วงแรกน่าจะกระตุกอยู่เจอกับที่1เหรอโอเคมาบลิงก์ปะไม่นั่นแหละทิงเกอร์บลิงก์บลิงก์มาล้วงในส่วนของราชาแต่ก็โดนเทคกลับไปแล้วโอ้มีไส้ใส่มาด้วยนะครับผมแล้วก็ผมมีไรกำลังจะได้ฮิวคิวใครคิวตัวเองแล้วก็ตายไปนะโดนอะไรตอนนี้มูนกำลังแต่ดาเมจของมูนชิ่งไม่ถึงนะโดนระเบิดไปท้ายเกมเราอาจจะเจ็บเพราะระเบิดได้ทำไงดีท้ายเกมเราอาจจะเจ็บเพราะระเบิดได้ไม่มีตัวก็เก็บตังค์ไปก่อนนะตาหน้าค่อยว่ากันถ้าเพิ่มช่องจะใส่อะไรอ่ะสติ๊กเรามีไหมตอนนี้ยังไม่มีสติ๊กก็ปล่อยไปก่อนโอมินัยน่าจะตายเร็วขอเป็นโอมินัยแล้วกันคิวแล้วก็ตายไปอย่างสงบศพสีชมพูเจอทีมฟูลแอสนะตีละชาไปขอใช้สกิลก่อนก็พอเฮกเฮกสักตัวนึงแล้วก็ตายไปอย่างสงบศพสีชมพูสลักตีฟรีสนใจสลักบ้างสนใจสลักตีสลักหน่อยโดนซูมเรียบร้อยตีไม่เข้านะในส่วนของสแคปปี้ที่รีเลือดไปโดนไปกี่แต้ม2แต้มป่ะ3แต้ม3แต้ม5แต้มนะเทิร์นที่12เทิร์นที่13แล้วไม่มีตัวแฟนทอมหรอแฟนทอมหรอเพิ่มช่องลงอะไรอ่ะลงฟักแล้วกันเอา2ดาวเดี๋ยวมันเสียใจอย่างนี้ก็ได้ทีนี้2ตัวโอ้ซีซีหนาเวทหนาเตะกลับไปยังสวยเลยยังดีที่โยนสตันไปได้หน่อยเว็บมาเว็บกลับไม่โกงนะเว็บไปต่อโอเคแล้วก็ไมเดนไม่น่าจะได้ใช้โอมินายได้ขึ้น2ดาวสักทีนะในส่วนของโอมินายแล้วก็วีด็อกเตอร์ต้องหยิบมันเป็นตัวที่สำคัญตัวหนึ่งนะโอมินายได้ขึ้น2ดาวขาดแค่เคออสไนท์ที่จะรอขึ้น2ดาว
ถ้า Chaos Knight ได้ขึ้น2ดาวรูปเกมน่าจะดีขึ้น Tide Hunter หรอมีแต่ตัวหน้าหยิบทั้งนั้นเลยทำให้ตังเราไม่ไปไหนสักทีเนี่ยตัวนั้นก็น่าหยิบตัวนี้ก็น่าหยิบถ้า Tide Wheel 2ก็ลงแทนตัวอื่นได้จุดบอดของ Knight ก็คือสกิลเมจสกิลเวทไม่มีนะคิวบิลคุ้นๆนะเหมือนเคยเจอแล้วเคยเจอกันสักแมตช์หนึ่งนี่แหละถ้าจำไม่ผิดหมุนโดนฮุกไปเวฟไปโดนเตะกลับรอคูดาของโอมิไนท์กำลังจะได้ฮิวใครไหมอ่ะโหเวฟสวยไอ้ปักเวฟสวยนะหมุนสี่วิเตะแต่เรายังจนอยู่เลยปัญหาคือเราจนนี่แหละจนเครียดกินเหล้าไทฮันเตอร์เหรอไทฮันเตอร์จะได้ใช้ไหมถ้าเอาไทฮันเตอร์เราเอากังก้าไม่ดีกว่าหรอเพราะว่ากังก้าน้องหมาน่ารักโอเคเคียออสไหนมาขอไขไทฮันเตอร์ทิ้งนะแล้วกังก้ามาเอ้ยเอาเคียออสมาแล้วก็รอทีนี้ก็รอแหละรออัลบาดอนแหละถ้าอัลบาดอนอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวที่5ตัวที่5จะเอาไปสับกับอะไรอ่ะไม่น่าจะมีอะไรสับเลยล่ะตอนนี้เราก็เก็บตังค์อย่างเดียวแล้วสบายเคออสไนท์ขึ้น2ดาวแล้วแบบโมเดลสวยมากเลยนะเหมือนด้วงเลยเอ้ยไม่ใช่หมวกเหมือนด้วงเลยหมวกอัศวินมันเหมือนด้วงเลยได้ไอเทมอะไรเอ่ยได้เลือดได้เป้ายั่วยุคุณภาพของไอเทมขอเป็นคุณภาพของไอเทมละกันเผื่อจะเอาไอพีเกมเวล20เวล25บ้างเทิร์นที่16ได้ลัชชาไป1ตัวให้ผมต้องฉีดว่าลัชชาทางที่มันเป็นชาโดว์ชาแมนชาโดว์ชาแมนควรขึ้นเวล3นะควรขึ้นแล้วก็ตอนนี้มีผิว2ผิวอีก1เป็นอะไรดีถ้าเป็นผิวอีกทีนึงก็น่าจะโอเคนะมูนน่าจะยืนได้นานขึ้นผิวอีกตัวนึงเป็นอะไรดีที่มันลิงก์กับทางไนท์ได้แล้วมีประโยชน์เทียนสูงๆก็ได้นะเป็นเสือโดดเหรอเสือโดดก็มีซีทีถือว่าเสือโดดก็โอเคนะก็น่าจะดีกว่าตัวอื่นโอเคตุ้มตั้มตุ้มตั้มถือว่าเลือกได้ดีที่เอาหยิบปักลงมาแทนตัวอื่นเพราะว่าจุดอ่อนของทางไนท์คือปักมันไม่มีเอ้ยจุดอ่อนของไนท์คือมันไม่มีสกิล AOE อ่ะผมว่านะได้สติกแล้วอันที่7ได้ปักไม่อีก1ตัวแล้วก็อัลบาดอนอีก1ตัวแต่ผมขอเฮ้ยเทียนโปรเทคเตอร์ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะถือว่าโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวขอรอเพิ่มช่องก่อนเอ้ยเราเริ่มเกมก่อนเพื่อเอาดอกเบี้ยนะเท่ากับตอนนี้เรามี6ผู้เล่นผู้เล่นที่7จะเป็นเอ้ยฮีโร่ที่7จะเป็นอัลบาดอนฮีโร่ที่8ปักล่วงไปแล้วไหวมั้ยเทคตัวเดียวผมว่า CC ในโอ้ยไอ้นี่ไงเป็นเพราะว่าทอร์ราเบทไม่มีใครสนใจอีกทีนึงโอเคทอร์ราเบทล่วงสบายใจหยิบต้องหยิบแล้วก็อัลบาดอนแล้วก็เทียนเหรอเทียนก็สวยนะรีเลือดด้วยอ่ะเทียนก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะถ้าเราเพิ่มเป็นตัวที่7อ่ะไวเปอร์น่าจะไหม้แล้วล่ะโอมิไนท์กับมูนแล้วก็ต้องเพิ่มช่องนะแล้วก็ซีซีสักตัวเหรอเดี๋ยวลองดูอ่ะเผื่อลูกเกมจะดีขึ้นอ
ผื่อรูปเกมจะดีขึ้นก็จะเป็นผิวไหว3นะถ้าตัวที่7ตัวที่8เป็นอวาดอนตัวที่9เป็นดักก้อนไนท์อย่างนี้โทรเราก็ไม่ครบสิใช่ไหมโทรเราไม่ครบคู่นี่ใช่ป่ะถ้าอย่างนี้คอมโบโทรเราก็ไม่ครบคู่เพราะมันเกินถ้ากับโทร2เหรอผิวไหว3เนี่ยเหรอต้องหยิบโอเมไนกับมูน The cruel bite of my blade will teach them ฮะอะไรวะพูดเลยไม่รู้เรื่องเทียนหรอเทียนโปรเทคเตอร์ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีแต่มันจะขึ้นทันไหมในเมื่อเริ่มเทิร์นที่18 19เข้าไปแล้วโอเมไนอีกตัวนึงเป็น CC ของทางนี้ก็ดีนะของกังก้าใช่ป่ะเดี๋ยวจะลองดูว่าตัวเทียนโปรเทคเตอร์ลงไปรูปเกมจะดีขึ้นไหมเดี๋ยวเราเคลียร์ก่อนรัชชาไม่ใช้เลดเกมแน่ๆเฮก1ตัวเฮกตอนนี้6วิแต่ถ้าเป็นวีด็อกเตอร์เหรอวีด็อกเตอร์สตันเจ็ดมินิสตันของทางวีด็อกเตอร์เห็นไหมยังไม่ทันได้ใช้เลยล่วงแล้วโดนฉีดล่วงเลยว่ะแพ้เมจดิไงยืนไม่ไหวฉีดล่วงไปหนึ่งมูนยังไงมูนยังไงมูนสี่วิจะช่วยได้เยอะแค่ไหนโดนฉีดไปอีกหนึ่งแต่ยังมีสี่วิอยู่ได้นะครับผมอยากได้วีด็อกเตอร์มาแทนรัชชาเวล2มากกว่าถ้าเราสรุปเอาไนท์แค่4ล่ะใช่ไหมถ้าสรุปไนท์แค่4ล่ะแต่ถ้าลงส่วนของมนุษย์ใช่ป่ะมูนต้องมาแล้วล่ะแล้วถ้าไนท์แค่4แต่เกาะก็มีประโยชน์ตอนนี้เกิน1ถ้าไนท์แค่4ตอนนี้ตัวกำลังมีปัญหากับตัวผู้เล่นนะวีด็อกเตอร์แล้วก็ตอนนี้ก็ยังเกินอีก1ซึ่งกังก้าเป็นตัวเกินเขียนออกแล้วกันเอาเป็น CC แล้วกันนะถ้าเรายืนยันว่าเราเอาตอนนี้มี7ผู้เล่นโอเคคิดว่ากังก้าน่าจะมีประโยชน์มูไรเดอร์เกือบไม่รอดเทิร์นที่20ดูซิได้อะไรWe ride. Hyperstone. ไม่เสียแรงที่เลือกนักรอบขโมยมา4วิก็ไปที่เคลไนท์แล้วกันดาเมจหนักๆอาบาดอนได้ขึ้นเวล2แล้วไหนเกิน1ตำแหน่งไนท์เกิน1ตำแหน่งถ้าเราเอาไนท์ไป6ใช่ไหมก็จะเป็นตัวที่8ผู้เล่นตัวที่8ก็จะเป็นกดไปก่อนผู้เล่นตัวที่8ก็จะเป็นไนท์อีก1ตัวที่เป็นดาร์กไนท์นะเท่ากับเราขาดดาร์กไนท์อีก1ตัวก็แตกไป1ทีโอเคเมื่อกี้เราแพ้ทีมนี้นะทำไมจากทีบีถึกจังก่อแตกไปอีกหนึ่งทีผู้เล่นเป็นตัวคนที่8เป็นดาร์กไนท์ผู้เล่นคนที่9เป็นกังก้าเหรอ No one is safeเราต้องมีเลเวลนะใจเย็นอ้าวเราที่1เหรอเนี่ยโอ้ยไม่ได้ดูเลยมัวแต่โฟกัสที่โอ้โหโวพูดไปเล่นไปเฮ้ยผมนี่รีบชิดมุมเลยอะ
น่าจะล่วงอีกไม่นานเฮกก่อนเฮกก่อนไม่ทันได้เฮกตายก่อนสลาร์กไม่มีใครสนใจก็เงี้ยแหละสลาร์กไม่มีใครสนใจก็อย่างเงี้ยแหละมันก็จะทรงๆนี่แหละถ้าสลาร์กไม่มีใครเล่นนะอุตส่าห์ขยับออกแล้วให้มันตีรัชชาเพื่อที่รัชชาจะได้บูทมานาไปเฮกแต่ก็ดันไม่ไหวไปตีปักล่วงสิครับท่านจากได้ดาเมจเวทอ่ะผิวไหวก็รอเสือโดนแล้วกันถ้าเสือโดนมาโอ้ยใจคออีก3เหรอเสือโดนมา Looks like it's up to us Nova คิดไหมเฮกใครเอ่ยเฮกวีด็อกเตอร์แต่เฮกมันก็แค่ซื้อเวลาป่ะสุดท้ายสกิลมันก็ได้ใช้อยู่ดียืนไม่ไหวนะยืนวอลล็อกไม่ไหวแตกไหมแตกบัตเชอร์ยังไงบัตเชอร์เลือดรีสู้เลือดรีกับบัตเชอร์ไม่ได้นะไม่ไหวเลยI've come from the Night Silver Woods ดาวก็ไหนมาแล้ว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 ช่องเต็มโอเคไนท์6แล้วก็ไฮเปอร์ไฮเปอร์ใส่ไม่ได้เพราะว่าไฮเปอร์ใส่ไม่ได้เพราะว่าเวล1ของมูลจัดกว่าเท่ากับเราฟูลไนท์เจอลิทเจอคีเปอร์ด้วยนี่แหละปัญหาใหญ่ทำลิททำคีเปอร์เลยว่ะช้าแล้วช้าแล้วช้าแล้วหายหมดเลยมีลิทดีเฟนเซอร์ด้วยเหรอเละเลยเนี่ยเราต้องเลือกโซ่ขึ้น3ดาวแล้วโอเคปักไม่ขึ้นเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดูขายปักมาโทรโวโหลดยืนไงดีเอออย่างนี้ก็ได้โทรสองราชาเข้าไปSelenine's chosen arrives. โอมินัยรอขึ้นแล้วก็มิยาน่ารอลงรอลงเวลที่9ยาวยาวยาวสาวยาวเลยเพื่อนตีไม่โดนเลยไม่มีเด็กก็อย่างเงี้ยแหละเท่ากับฟูไนท์จริงๆผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะเล่นฟูลไนท์หรอกแต่ว่าต้นเกมตัวเอาบักต้นเกมตัวมันมาแล้วแบบ2ดาวหมดอ่ะผมเลยต้องยิงยาวไปในทางของไนท์ไงฮิวอร์ดแบ็คกิ้งบาร์ลดคู่ดาวแบ็คกิ้งบาร์แหละต้องแบ็คกิ้งบาร์แล้วแหละแบ็คกิ้งบาร์กันเวทตัวไหนดาเมจจัดๆวะมีหน้ารอลงขอขึ้น3ดาวโอมินไนท์ก่อนได้ไหมมีหน้ากับกังก้ารอลงอยู่เนี่ยกังก้าเหรอเทิร์นหน้าแล้วกันเดี๋ยวเทิร์นหน้าเดี๋ยวขึ้นดาวให้ตอนนี้มี8ตัวไปก่อนเจอสายฟ้าฟูลสแคปปี้บัฟโพได้เตียนโพได้อะไรอ่ะอ่าฮะโอเคไหวไหมหรือผมเอาปักออกดีไหม
ปั๊กมันคอมโบกับอ๋อเสือโดดที่วาวไม่ได้แพ้ไปตัวไปกี่แต้มวะเนี่ยเสือโดดเสือโดดให้ lead by example หกว่ะหนักใจแพ้ได้สองตาไหมมูนI won't let you humiliate me againกระโดดนะกระโดดนะกระโดดโอเคโอเคสวยแก้ที่สวยสลับร่วงแนวหน้าแนวหน้าร่วงแล้วทอร์เบตสนใจทอร์เบตหน่อยสนใจทอร์เบตหน่อยโอเคทอร์เบตร่วง Mount and slave รอมูน1ตัวกับโอมิไนท์1ตัวนะไม่อยากจะรีโลแบบหัวร้อนแต่ขอเก็บตังค์ไว้จนกว่าจะเอจิจะแตกแล้วกันเรียบร้อย Welcome to Night Zone 4วิเหรอ4วิมีได้ไหมอ่ะหรือจะเอา4วิไปให้ไอโอมิไนดีโอมิไนดาเมจเปอร์ดาเมจเปอร์เซคเคิลใครเน็ตเด็ดกว่ามิลาน่าเหรอลองงี้ก่อนแล้วกันแบ็คคิงบาร์ให้สายฟ้าโดนไปฮิวมิโลฮิวมิโลฮิวมิโลฮิวโอเคเรียบร้อยสไนเปอร์โดนสตันโอเคถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่เอาวอลล็อตให้สีวิแล้วก็ไวคิงบาร์สับไปให้โอมิไนตอนนี้ขาดบูเลเดอร์อีก1ตัวเรียบร้อยอ่ะดาร์กไนท์ขึ้นเวล2ไฮเปอร์เพราะฉะนั้นไฮเปอร์สโตนต้องยกไปให้ดาร์กไนท์นะโว้วลีน่า3ดาวแล้วว่ะกันกล้าไม่ได้จะได้ลงแล้วมั้งน่าจะ9ลงตัวแค่นี้แหละ CC ก็ไม่ต้องมีช่างมันเหรอ G4YU โว้วแจ็คคิงโดดไปสตันเรียบร้อยมาฟินล่วงแจ็คคิงสไตล์เวฟไปตอนนี้ปัญหาอยู่ที่อัพโคเดนนะจะล้มอัพโคเดนยังไงสีวิทอล่วงไปแล้วฮิวโอเคฮิวช่วยได้เยอะแล้วไปยิงบุกไม่เด็ดทำไมล่ะคะโอเคตอนนี้เรากำลังรอในส่วนของมูเลเดอร์อีกแค่1ตัวนะเข้ารอบที่30ตอนนี้สู้กับคีฟแล้วขาดมูเลเดอร์อีก1ตัวมูนไม่มามาไม่มูนเก็บตังค์ไปก่อนสู้กับอะไรอ่ะบิ๊กไดโนป่ะบิ๊กไดโนเหรอเวล3แฟนทอมแอสซาซินเดี๋ยวก่อนแฟนทอมแอสซาซินเวล3เลยเหรอบิ๊กมาหายเลยมั้งเนี่ยโอเคเข้ารอบที่4นะที่4เข้ารอบผมขอแค่ที่4ก็พอแล้วไม่ต้องที่1หรอกใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับผมมือใหม่ไม่เก่งมากยศน้อยๆแค่โปรโมทเองนะเพราะไม่ค่อยมีเวลาเล่นสักเท่าไหร่ไหวไหมโอมิไนตัวยืนล่วงไปแล้วแต่ว่าสกิลของทางไดโนก็ล่วงไปเหมือนกันนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้อยากจะเล่นฟูลไนนะแต่ว่าตัวต้นเกมมันมาไนท์หมดเลยไงไม่หยิบก็ไม่ได้แล้วตัวมันมาจริงๆอ่ะรอไอเทมแล้วไอเทมพิกเกมคือไฮเปอร์ผมเอาไปใส่ให้มูนเวล2ได้อ่ะเพราะผมหยิบไอเทมชิ้นนี้มาไงรีเฟชเชอร์กับไซออฟไวส์กับรีเฟชเชอร์ให้ใครอ่ะ
รีเฟรชเชอร์ใครไม่มีใครที่จำเป็นต้องรีเฟรชเชอร์นี่ไม่มีบิ๊กสกิลขอเป็นสายออฟไวท์แล้วกันไม่มีตัวไหนที่เมื่อกี้ลืมหยิบอัลบาดอนนะแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้ลืมหยิบอัลบาดอนอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราเริ่มเทิร์นไปแล้วเราก็ค่อยหยิบใช้เคออสไนท์มาถ้าสกิลเฮกทำงานปุ๊บจะทำงานไหมอ่ะสกิลผัดรูปอ่ะเดี๋ยวลองดูโอ้โหฟูลเมดด้วยชึ่งเลยยาวอย่างนี้ดาก้อนไนท์ดาก้อนไนท์ยังไงยืนคู่กันต้องอย่างนี้เคออสไนท์แล้วก็อาบาดอนใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจด้วยนะครับโอเคตอนนี้เราเข้ารอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาลุ้นกันว่าใครจะได้ที่1ที่2ที่3ที่3ล่วงไปแล้วนะครับเอ้ยที่4ล่วงไปแล้วนะตอนนี้เหลือแค่ท็อปทีนะครับผมฮะตอนนี้ก็จะเริ่มมันแล้วล่ะอาบาดอนขาด1ตัวโอมีไนท์ได้ขึ้นเวล2แล้วก็มูนอีก1ตัวนะครับแล้วก็เรามีเอจิสเดี๋ยวเราจะเอาเอจิสไว้ใช้ขึ้นดาวถ้าเอจิสแตกนะเพราะตอนนี้ยังแกอยากเก็บดอกเบี้ยไปก่อนนะครับฟูสลักเหรอสลักโดดมาขอให้แบบตีไอ้นี่แล้วกันเจอบาลานซ์ฮาร์ดสเตทนะครับผมแต่คิงบาร์ของโอมิไนนะจริงๆตัวของไนก็ไม่ค่อยมีสกิลไหนที่ต้องใช้โอ้ยโดนดึงไม่ค่อยมีสกิลตีตานี้เอจิตนะเอจิตแตกไหมตานี้ลมบัตเชอร์ไม่ได้นะเพราะว่าวอลล็อกคิวบัตเชอร์เรื่อยๆไงบัตเชอร์แข็งมากบอกเลยโดนไปกี่ดาวก็ไม่รู้ตานี้17ร้องอ่ะ17ปีร้องอ่ะมูนไม่มานะเพราะว่ามูนไม่มีอัลบาดอนอีกตัวหนึ่งอัลบาดอนอีกตัวหนึ่งทิชชี่ตานี้เอจิสน่าจะแตกกันกล้าไม่น่าได้ขึ้นเอ้ยหมายถึงไม่น่าจะได้ลงกันกล้าไม่น่าจะได้ลงนะเจอทีมเดิมด้วยว้าวสองตัวเลยเหรอแนวหน้าล่วงแนวหลังก็ล่วงตามเป็นธรรมดาทำนายไว้รู้ว่าเอจิสจะแตกตัวเต็มมือแต่ไม่มีตัวจะเล่นอือหือโอเค Leave our enemies to meprepare for the long night อัลบาดอน1อัลบาดอนไม่มาไม่เป็นไร this is just the beginning เอ้าที่สอบ3ล่วงไปตอนไหนแฟนทอม3ดาวเบลเดอร์ล่วงทีมไทยตีสลักไม่มีใครสนใจหน่อยได้ที่2นะโอเคแท็บร้องสลักกับ PAT ฟรีจบเกมได้อันดับ2สำหรับรอบที่2ของการแข่งนะก็รอบนี้32คนเหลือ16ก็ผมก็เข้ารอบ16คนไปแล้วก็เดี๋ยวรอ3 ทุ่มหรือ3ทุ่มครึ่งก็แข่งในรอบของเซมิไฟแนลนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอแคปก่อนในส่วนของคะแนนนะครับใครที่ดูถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจนะครับผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปในการสตรีมนะโอเคผมก็ไม่ได้เก่งมากแต่ก็ทำด้วยความเต็มใจและมีความสุขนะครับผมไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สตรีมครั้งนี้ก็สวัสดีครับ